ข้อ54นะครับโจทย์บอกว่า A B C เป็น3พจน์เรียงกันแบบลำดับเรขาคณิต A คูณ B คูณ C เท่ากับ64 A แล้วก็ไอ้ก้อนเนี้ย A B บวก3 C บวก4เนี่ยเป็นลำดับเลขคณิตเอาละครับดังนั้นจากความสัมพันธ์ตรงนี้เราเขียนอันแรกได้เลยว่า A เนี่ยก็คือ A B ก็คือ AR และ C ก็คือ AR กำลัง2แสดงว่า A คูณ B คูณ C เท่ากับ64จะได้ A คูณ AR คูณ AR กำลัง2เท่ากับ64จะได้A กำลัง3คูณ R กำลัง3เท่ากับ64ดังนั้นเราจะได้ AR เฉยๆนะครับเท่ากับ4ครับเอาละครับได้มาแล้ว AR เฉยๆเท่ากับ4นะผมเขียนตรงไหนดีผมเขียนไว้ฝั่งซ้ายแล้วกันนะ AR เท่ากับ4AR เท่ากับ4ซึ่ง AR ก็คืออะไรนั่นเองครับ AR ก้อนนี้ก็คือ B นั่นเองแสดงว่า A คูณ B คูณ C เท่ากับ64 B คือ4ครับ B ก็คือ AR แสดงว่า A คูณ4คูณ C เท่ากับ64ดังนั้นจะได้ AC เท่ากับ16ครับ A คูณ C เท่ากับ16ต่อไปนะครับขั้นต่อไปเราได้ข้อมูลมาอีกตัวคือ A คูณ C เท่ากับ16 A คูณ C เท่ากับ16ต่อไปครับโจทย์พูดถึงก้อนนี้นะครับโจทย์พูดถึงก้อนนี้A B บวก3 C บวก4เป็นลำดับเลขคณิตลำดับเลขคณิตอ่ะเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนตัวนี้ก่อนเราได้มาแล้วว่า B เท่ากับ B หรือ AR เนี่ยก็คือ4นั่นเองอันนี้คือ B นะครับดังนั้นผมจะได้ A B บวก3ก็คือ7แล้วก็ C บวก4เป็นแบบนี้3ตัวนี้เป็นลำดับเลขคณิตนะครับนั่นหมายความว่าลำดับเลขคณิตจะได้ความสัมพันธ์คือ7ลบ A เท่ากับ C บวก4แล้วก็ลบ7ครับโอเคนะครับก้อนนี้ตัวที่2ลบตัวที่1จะเท่ากับตัวที่3ลบตัวที่2ดังนั้นผม A เป็นลบผมย้าย A มาฝั่งนี้จะได้เป็น A บวก C โทษทีครับไม่ใช่ A บวก C นะ A บวก C C ลบ7ได้ลบ3ย้ายไปกลายเป็น10ครับผมได้อีกตัวหนึ่งแล้วคือ A บวก C เท่ากับ10ผมได้ B เท่ากับ4มาแล้วดังนั้นข้อนี้ตอบครับ A บวก B บวก C จะเท่ากับ14ครับ